่วนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูปิยวรคุณนะคะอดีตเจ้าคณะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอย่างเนืองแน่นค่ะนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูปิยวรคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดสิทธิสารประดิษฐ์ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยมีพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งมีนายทศพลสวัสดิคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสตลอดจนข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมค่ะสำหรับประวัติพระครูปิยวรคุณนะคะหรือว่าแตงเตชะวโรอดีตเจ้าอาวาสวัดสิทธิสารประดิษฐ์สถานะเดิมค่ะชื่อนายแดงคงทิศเกิดวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2492เกิดปีฉลูบิดาชื่อนายโหยคงทิศมารดาชื่อนางสาวคงทิศเกิดณบ้านเลขที่95หมู่ที่3บ้านวัดพระพุทธนะคะตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอุปสมบทเมื่อวันที่20มิถุนายน2513ค่ะณอุโบสถวัดสิทธิสารประดิษฐ์ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยมีพระครูไพโรจน์ศาสนกิจหรือว่าท่านขาววัดพระพุทธนะคะเป็นพระอุปัชฌาย์ปัจจุบันได้มรณภาพแล้วค่ะพระครูปิยวรคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดสิทธิสารประดิษฐ์และเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลพร่อนอดีตเจ้าคณะอำเภอตากใบและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสการศึกษาทางโลกค่ะประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ส่วนการศึกษาทางธรรมนะคะเป็นนักธรรมเอกสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกค่ะ